สวัสดีครับท่านผู้ชมครับการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญฉบับ2560กำหนดประเด็นสำคัญให้มีการปฏิรูปในเรื่องสำคัญประกอบไปด้วยเรื่องของเด็กเล็กเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเรื่องของครูอาจารย์และโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพูดถึงเรื่องโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษานั้นก็มีหลายหน่วยงานด้วยกันโครงสร้างต่างๆเหล่านี้จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ดียิ่งขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคมปีที่แล้วคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้คนในแวดวงการศึกษาในเรื่องของโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาเนี่ยครับหนึ่งในจำนวนผู้ที่มาร่วมเสนอแนะและออกความเห็นเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญและทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวันนี้เราจะมาสนทนากับท่านให้ละเอียดลงไปว่าสิ่งที่ท่านเสนอความเห็นเมื่อวันที่26ธันวาคมปีที่แล้วนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะตอนนี้เราไปพบกับอาจารย์สันติเลิศไกลนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนั้นมีการจัดประชุมกันอาจารย์ได้ไปร่วมด้วยได้เสนอความเห็นหลักๆซึ่งเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้เข้าร่วมการระดมความคิดเห็นกันในวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเรียนท่านผู้ชมฮะวันนั้นไปแทนท่านเลขาธิการท่านมอบหมายให้ไปประชุมแทนนะผมก็ทำงานอยู่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารนี้ก็จะมีหน้าที่โดยตรงในเรื่องของการดูแลเรื่องโครงสร้างหน่วยงานเรื่องของการควบคุมมาตรฐานการทำงานขององค์กรนะครับวันนั้นก็ไปแทนท่านเลขาก็มีประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมวันนั้นนะครับคือคณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยได้แบ่งกลุ่มของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นห้องๆนะฮะก็ผู้ทำหน้าที่ประธานก็มีการสอบถามอยากทราบความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมนะฮะว่าท่านเห็นด้วยกับรูปแบบโครงสร้างที่จะเกิดขึ้นตามพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่หรือไม่อย่างไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมนะฮะซึ่งผมเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ฮะวันที่ประชุมวันนั้นนะฮะผมเชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็มีตั้งแต่ครูผู้สอนผู้บริหารระดับกลางผู้บริหารระดับสูงแล้วก็อาจจะมีผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมทั่วๆไปด้วยนะครับครับเราก็ได้มีการสอบถามทิศทางความคิดเห็นในรูปแบบโครงสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งวันนั้นจริงๆถ้าเราดูorganize chart ของคณะอนุกรรมการที่นำมาเสนอดูแล้วก็ยังดูออกเป็นกว้างๆนะครับก็ยังไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะมันมีแขนขาองค์กรเป็นรูปแบบอย่างไรทีนี้ก็วันนั้นผมได้เสนอมาไปว่าถ้าถามในภาคของอาชีวศึกษาเนี่ยถ้ามองในภาพโครงสร้างใหญ่ซึ่งวันนั้นก็จริงๆรายละเอียดวันนั้นผมก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดมากนะฮะแต่ดูจากตัวพรบฉบับใหม่ที่เกิดขึ้นนะฮะเทียบกับพรบการศึกษาฉบับเดิมเนี่ยมันจริงๆก็มีบางส่วนที่ใกล้เคียงกันบางส่วนก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในส่วนตัววันนั้นจริงๆผมเสนอไว้ว่าถ้าส่วนตัวในความเห็นส่วนตัวผมว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องปฏิรูปถึงขนาดใหญ่ก็ได้นะฮะแต่โอเคฮะการที่ทางการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันเป็นส่วนที่ดีในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นถูกไหมฮะปฏิรูปก็ต้องดีขึ้นก็ดูละดูจริงๆแล้วถ้าเราวิเคราะห์ตามพรบฉบับเดิมเนี่ยผมว่ามันมีบางจุดเท่านั้นเองที่น่าจะแก้ไขครับเพราะถ้าเราไปดูสภาพการแข่งขันการระดับการศึกษาของประเทศเนี่ย IMD ค่า IMD ก็แล้วกันนะฮะที่ผมดูแลอยู่ IMD ของประเทศเนี่ยของเรายังตกอยู่ก็แสดงว่าคุณภาพการศึกษาของเราเนี่ยมันก็ยังเราปฏิรูปไปแล้วมันยังไม่ดีขึ้นครับผมก็สงสัยว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนพรบฉบับใหม่มันจะค่าตัวนี้จะขึ้นสูงขึ้นหรือไม่อันนี้เราไปตั้งประเด็นให้กับตัวเองแล้วก็พูดในที่ประชุมไปแต่ก็ถามว่าส่วนตัวเห็นด้วยกับการไปรูปไหมเราเห็นด้วยนะครับเพราะเชื่อมั่นว่านะฮะการพัฒนาต่างๆการปรับปรุงอะไรต้องดีขึ้นแน่นอนนะฮะแต่จะดีอย่างไรนี่เดี๋ยวก็ต้องดูว่าภ
ภาพที่ออกมาจริงมันเป็นอย่างไรก่อนนะครับวันนั้นเห็นเป็นอย่างนี้ครับครับคือโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการของบ้านเราเนี่ยตามพรบการศึกษาแห่งชาติที่ใช้กันมาแต่เดิมแล้วก็ใช้อยู่ในขณะนี้เนี่ยจะแบ่งหน่วยงานออกเป็น5แห่งใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะมีการตั้งกระทรวงอุดมศึกษาครับแล้วก็วิจัยนวัตกรรมอะไรเนี่ยนะฮะออกไปซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นแห่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1ใน5แห่งของใหม่เท่าที่ติดตามดูตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดนี่เป็นยังไงฮะโครงสร้างในจุดนี้ครับผมเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับโครงสร้างเดิมของกระทรวงศึกษาธิการที่ปัจจุบันที่ใช้อยู่นะฮะมาจากกฎหมายหลักๆ2ฉบับฉบับแรกคือกฎหมายการศึกษาชาติฉบับปี46และแก้ไข4จนถึงปี53นะฮะอันนี้เป็นกฎหมายหลักและถัดมาในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยเรามีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการปี46ออกมากำกับอีกทีนะฮะถ้าผมพอดีผมมีชาร์ตโครงสร้างให้ท่านผู้ชมได้ดูนิดหนึ่งจะได้อธิบายได้ถูกต้องนะครับในส่วนของโครงสร้างเดิมของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะถ้าท่านผู้ชมไม่ทราบถ้าภาพมานะฮะเรามีพรบปี46อันนี้นะครับถ้าท่านดูนะฮะท่านจะเห็นว่าจะมีกระทรวงศึกษาธิการจะประกอบด้วยองค์กรหลักอยู่5องค์กรหลักครับแต่ถ้ารวมสำนักงานรัฐมนตรีด้วยก็จะเป็น6นะฮะก็มีแท่งของมีสปสำนักงานปลัดนะครับมีแท่งของอุดมศึกษาสภาการศึกษาพื้นฐานอาชีวะนะฮะแล้วก็สภาการศึกษาอันนี้คือ5องค์กรหลักทั้ง5องค์กรหลักเนี่ยมันเกิดจากกฎหมายบัญญัติให้มีในพรบการศึกษาชาติปี442 45 46เนี่ย55ฉบับก็ฉบับเดิมนะฮะผมว่าฉบับเดิมนะก็เขียนไว้ว่าให้มีแท่งเหล่านี้นะฮะและในระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการปี46ก็บัญญัติให้มีตำแหน่งแท่งเหล่านี้เกิดขึ้นเหมือนกันอันนี้คือกลไกการทำงานของภาคกระทรวงเราเป็นระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่มีกฎหมายเฉพาะถ้าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะทราบนะครับว่าระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยกระทรวงทบวงกรมเนี่ยขึ้นกับพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะฮะแต่ของอาชีวศึกษาเนี่ยของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเรามีแล้วกฎหมายเฉพาะเทียบได้กับระเบียบภายในการแผ่นดินนะฮะก็จะมีแบ่งส่วนในการภายในมีแท่งองค์กรหลักมีจัดแบ่งกองสำนักยังไงอันนี้เป็นรูปแบบเดิมนะครับเป็น5องค์กรหลักแล้วก็ในกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยจะให้มีการทำงานเป็นบอร์ดมีบอร์ดของอาชีวะมีบอร์ดของพื้นฐานอุดมศึกษามีสภาการศึกษาด้วยนะฮะอันนี้ก็ทำงานเป็นรูปของคณะกรรมการมีการทำงานโดยกลไกภาครัฐอย่าง 100% ครับนะฮะทิศทางปฏิรูปการศึกษาที่ดูตามพรบฉบับใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าได้ทำหลักการของระบบราชการ 4.0 ที่เสนอโดยสำนักงานกพร.เนี่ยเอามาใช้ประกอบด้วยคือเราต่อไปเนี่ยเราจะไม่ทำงานคนเดียวเราจะต้องมีดึงภาคีภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของการจัดรูปแบบโครงสร้างใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะมีกลไกต่างๆผมวิเคราะห์นะฮะตอนนี้ยังไม่เห็นเชื่อว่าหลายองค์กรหลักก็ยังไม่ทราบก็ยังไม่ได้เห็นภาพใหญ่ที่เราจะเห็น organization chart ของกระทรวงศึกษาธิการในวันประชุมนั้นก็เป็นการภาพร่างๆให้เห็นว่าเขามีภาคส่วนอะไรบ้างแต่จะบอกว่าอาชีวะไปอยู่ตรงไหนพื้นฐานอยู่ตรงไหนสปอยู่ไหนและกศนอยู่ตรงไหนเนี่ยยังไม่ชัดยังไม่มีใครทราบนะฮะแต่จากการวิเคราะห์ถ้าท่านผู้ชมดูชาร์ตที่ผมนำเสนอเนี่ยฮะท่านจะเห็นว่าโครงสร้างใหม่เนี่ยถ้าผมวิเคราะห์มาเนี่ยสำนักงานรัฐมนตรียังมีอยู่นะครับสำนักงานปลัดมีแน่นอน41นะฮะแต่องค์กรหลักเนี่ยนะฮะซึ่งเดิมเป็นรูปของคณะกรรมการเนี่ยจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่ากฎหมายฉบับใหม่เนี่ยข้อให้มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับในกฎหมายบัญญัติเลยให้มีคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานคนที่1นะฮะกระทรวงอุดมศึกษาเป็นรองประธานคนที่2แล้วก็มีผู้ทรงคุณอะไรต่างๆตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา92 93ประมาณนี้นะครับในกฎหมายฉบับใหม่ทีนี้ผมก็เขียนแผนผังให้ดูว่าต่อไปเนี่ยบอร์ดที่มีแน่นอนแล้วก็คือบอร์ดคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติซึ่งมีนายกประธานและในกฎหมายฉบับนี้ได้เขียนว่าบอร์ดอาชีวศึกษาเนี่ยเราเลิกต่อไปให้ถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ของบอร์ดอาชีวะบอร์ดอุดมศึกษาบอร์ดพื้นฐานเอามาไว้ที่บอร์ดนี้หมดอำนาจหน้าที่ต่อไปครับพี่ทีนี้กลไกการทำงานก็เปลี่ยนไปสำนักงานอาชีวศึกษาเนี่ยท่าน
ท่านอาจจะได้เคยได้ยินว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไปเราอาจจะต้องกลายเป็นกรมหรือเปล่านี่เรายังไม่ชัดนะฮะท่านเลขาธิการอาจจะไม่เป็น41แล้วก็อาจจะเป็นแค่40สมมตินะฮะกลับไปอาจเป็นโครงสร้างเดิมเมื่อก่อนที่เราปฏิรูปการศึกษาปี42นะฮะแต่ว่า41ที่น่าจะมีอยู่กับคู่ประหลัดเนี่ยน่าจะเป็นสภาการศึกษาซึ่งจะเปลี่ยนรูปไปเป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติก็จะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดใหญ่นี่นะเขาบอกว่าตำแหน่งนี้จะเทียบเท่าปลัดกระทรวงนะอันนี้คือภาพที่ผมวิเคราะห์มาดูจะเป็นอย่างนี้ครับในทิศทางโครงสร้างใหม่ครับแต่ว่าดูแล้วผมประมวลแล้วมันเข้าหลักการเดียวกับที่ผมพยายามจะปฏิรูปองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาโดยใช้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีคำสั่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกไปพยายามปรับปรุงองค์กรเราใหม่ให้เป็นระบบใหม่เข้าสู่ระบบการ40ซึ่งผมก็ดีไซน์ว่าในส่วนที่นโยบาย policy เนี่ยนะฮะเราจะมีวางนโยบายว่าพิจารณาจัดสรรทรัพยากรส่งไปให้ฝ่ายปฏิบัติก็คือ implementer นะฮะส่วนนี้ทำงานเสร็จจะต้องส่งข้อมูลผ่านการมอนิเตอร์ของควบคุมคุณภาพนะฮะเป็น QC แล้วก็ feedback ข้อมูลกลับมาก็จะเป็นวงจรนะฮะ PDCA นะฮะที่หลายๆท่านรู้จักนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งดูตามกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยมีทิศทางเป็นอย่างนี้ครับท่านครับเป็นแบบนี้ดูแล้วผมถ้าถามว่าตอนนี้ถ้าดูลึกๆตามตัวกฎหมายเห็นด้วยนะครับสนับสนุนแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ไปสักระยะหนึ่งปัญหาอุปสรรคที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าจะไม่เชิงเป็นอุปสรรคแต่ว่าเราต้องใช้เวลาหนึ่งในเรื่องของการปรับโครงสร้างตำแหน่งโครงสร้างการบริหารจัดการภายในใหม่นะของกระทรวงแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกส่วนก็คือว่ากฎหมายฉบับใหม่ตัวนี้การสังชาติฉบับใหม่นี้ไม่ได้พูดถึงเขตพื้นที่เพราะว่าสพฐเนี่ยในกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยเขาบอกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานนะให้ยึดโยงเขตพื้นที่ยกเว้นกฎหมายของอาชีวะให้มีกฎหมายเฉพาะอาชีวะก็จะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่พื้นฐานกฎหมายฉบับใหม่ไม่ได้เขียนไว้อันนี้ก็น่าเป็นห่วงว่าแล้วเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอยู่เดิมจะเป็นอย่างไรจะปรับเปลี่ยนเป็นอย่างไรหรือไม่คำสั่งคสช.ที่19/60ที่ให้มีศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการภาคจะหายไปหรือไม่อย่างไรตอนนี้ยังมีความชัดเจนครับเรียนนี้ครับครับท่านผู้ชมครับเรื่องของโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติขณะนี้ทางคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยได้ส่งร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยไปให้ครม.และครม.ก็ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะฮะพิจารณาคณะกรรมการชุดนี้ก็มีอาจารย์มีชัยรุจพันธ์เนี่ยนั่งเป็นประธานก็กำลังเร่งรัดในการที่จะพิจารณาให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการตรากฎหมายมาบังคับใช้กันต่อไปนะฮะที่อาจารย์สันติเลิศไกรท่านได้กล่าวนั้นเนี่ยก็ดูตามสาระที่บรรจุอยู่ในร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติซึ่งยังไม่ทราบว่าข้อสรุปสุดท้ายของกฤษฎีกาเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับผมทีนี้มีกลไกอันหนึ่งที่อาจารย์ได้กล่าวมาคือเขาเรียกกันว่าคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติอันนี้ก็จะเป็นองค์กรที่ถ้าจะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นของใหม่นะฮะอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมานั่งเป็นประธานรัฐมนตรีจากสองกระทรวงครับมานั่งเป็นรองประธานนะฮะคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษามานั่งเป็นรองประธานนะฮะแล้วก็ให้ทางเลขาสภาการศึกษาเนี่ยนะเป็นฝ่ายเลขามาเป็นกรรมการและเลขานุการครับอำนาจหน้าที่ของเจ้าบอร์ดใหญ่คณะกรรมการนโยบายการศึกษาชาติเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับอาจารย์ครับครับในร่างที่เขาเสนอไว้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติตัวนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวพ.ร.บ.เดิมก็คือสภาการศึกษาเองนะแต่ว่าเปลี่ยนองค์คณะใหม่นะฮะอำนาจหน้าที่จะคล้ายเดิมแต่ว่ามันทีนี้เกิดจากว่ามีการรวมของบอร์ดของอาชีวะอุดมพื้นฐานเข้ามาด้วยอำนาจหน้าที่หลักๆนะฮะตามมาตรา93เนี่ยเขียนว่า1ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการคณะอนุกรรมการอะไรต่างๆนะฮะศึกษาวิเคราะห์เรื่องแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยทําแผนการศึกษาแห่งชาติติดตามประเมินผลวิเคราะห์ข้อมูลการคลังการเงินงบประมาณนะฮะแล้วก็วิเคราะห์การจัดทําตัวชี้วัดผู้บริหารอะไรต่างๆเป็นบอร์ดใหญ่เลยของคือผมดูวิเคราะห์จากตัวกฎหมายเนี่ยเข้าใจว่าบอร์ดตัวเนี้ยเป็นบอร์ดหลักเป็นบอร์ดเดียวเลยเพื่อให้เป็นซิงเกิลคอมมานด์นะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเมื่อมีปัญหาต่างๆบอร์ดนี้จะเป็นคนวิเคราะห์หมดนะฮะเขาเข้าใจว่าเพราะมันมีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายกระแสบอกว่าบางทีฝ่ายบริหารถามข้อมูลเรื่องอาชีวะก็ต้องไปถามอาชีวะถามปลัดบางทีปลัดก็อาจจะไม่ทราบปลัดเพราะอยู่เซ็นเตอร์กลางจริงแต่ว่ามันก็ต้องไปประสานต่ออย่างเงี้ยนะก็เข้าใจว่าอาจจะมีการปฏิรูปให้ดีขึ้นในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของการสั่งการการออกนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้ก็จะมีกลไกการทำงานที่ชัดขึ้นแต่สิ่งที่ผมวิเคราะห์และผมเป็นห่วงเองนะฮะเราเป็นห่วงเรื่องของว่าเนื่องจากว่าแต่ละแท่งเนี่ยมันจะมีบริบทที่แตกต่างกันอยู่บ้างแม้ว่าเป็นการศึกษาก็จริงนะฮะอย่างพื้นฐานเนี่ยเขาก็จัดแบบหนึ่งอาชีวะก็จัดอีกแบบหนึ่งอุดมศึกษาก็จัดอีกแบบหนึ่งแต่เป้าหมายการศึกษาเนี่ยคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถ้าเราถามว่าเราเหมือนเป็นบริษัทเรามีหน้าที่ขายบริการก็คือให้บริการทางด้านการศึกษากับประชาชนเพราะฉะนั้นผู้รับบริการเราก็คือนักเรียนนักศึกษานะฮะสิ่งที่เราจะให้เข้าไปเนี่ยเราจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงตัวนี้ก็ต้องเป็นคนวางแผนคาร์บอร์ดนี่ก็เหมือนเป็นถ้าเราเป็นคอฟังก์ชันก็เป็นวางแผนหลักเลยฮะวางแผนเรื่องนโยบายงบประมาณหลักสูตรที่ใช้คุณภาพการศึกษาออกไปจะเป็นอย่างไรตัวนี้ก็ส่งสตราทีจี้กับรีซอสเข้าไปให้กับหน่วยปฏิบัติหน่วยปฏิบัติทำเสร็จก็ฟีดแบ็กเข้ามาหน่วยควบคุมคุณภาพเสร็จแล้วกลับมาใหม่ปีนี้ปีที่แล้วผ่านมาจัดไม่ดีจะปรับปรุงยังไงบอร์ดนี้ก็จะทำหน้าที่ตรงนี้เป็นหลักผมเชื่อมั่นว่าเชื่อมั่นอย่างลึกๆนะฮะถ้าบอร์ดนี้มีประสิทธิภาพผมว่าการศึกษาของชาติน่าจะดีขึ้นนะฮะในส่วนตัวครับแต่ถ้าหากว่างานท่านนายกก็เยอะนะฮะแล้วก็จะดำเนินงานก็ต้องมีการประชุมบอร์ดใหญ่ท่านนายกก็ต้องวางคิวงานว่าสะดวกวันไหนว่างวันไหนครับถ้าว่าไม่ว่างการประชุมก็อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับส่วนนี้ผมก็เป็นห่วงเพราะว่าบอร์ดนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นถ้าท่านนายกมาเป็นประธานเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าน่าจะเป็นต้องเป็นวาระที่สำคัญประเด็นใหญ่ๆจริงๆนะครับแต่ส่วนถ้าเรื่องยิบย่อยในเรื่องของมาตรฐานการเรียนการศึกษาหรือหลักสูตรผมก็จะว่าบอร์ดนี้อาจจะตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเพื่อช่วยทำขึ้นอ๋อครับแล้วฮะก็อาจจะแบ่งงานท่านนายกไปได้แต่ว่าเมื่อได้ข้อยุติก็มาที่นี่แต่มันก็ดูเหมือนมันก็จะมีทามมิ่งของเขาอยู่นะฮะอาจจะพอไปได้ครับ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 วันนี้ต้องขอบคุณมากครับผมครับท่านผู้ชมครับเรื่องของโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าในร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเมื่อได้มีการประกาศใช้ในรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรจะมีหน่วยงานเป็นแท่งเป็นองค์กรใดบ้างอำนาจหน้าที่ซึ่งแต่เดิมนั้นการบริหารงานของแต่ละแท่งแต่ละองค์กรในจำนวน5แท่งเนี่ยนอกจากจะมีเลขาธิการบริหารงานเป็นฝ่ายประจำแล้วเนี่ยยังมีบอร์ดที่เราเรียกกันว่าเป็นคณะกรรมการบริหารนะฮะเช่นอาชีวะก็มีบอร์ดอุดมศึกษาก็มีบอร์ดการประถมศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีบอร์ดแต่ของใหม่เนี่ยเท่าที่ทางคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอครม.ไปเนี่ยก็จะไม่ให้มีบอร์ดในองค์กรเหล่านี้แล้วก็จะไปอยู่บอร์ดใหญ่คือคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติเรื่องนี้ต้องติดตามมันต่อไปนะฮะวันนี้ผมบุญเลิศคชาชลเดชและอาจารย์สันติเลิศไกลท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารการอาชีวศึกษานะฮะขึ้นอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและท่านเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและหลังจากที่ล่ำลากันตรงนี้แล้วก็มาชมคลิปสั้นๆกันจากอาจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาท่านจะมาพูดให้ฟังว่าความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานั้นเนี่ยจะต้องทำความฝันให้เป็นความจริงให้ได้
ไปชมพร้อมๆกันแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาชมรายการเสียงปฏิรูปได้อีกทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.ทาง TN2 ช่อง True Vision 784วันนี้ผมและอาจารย์สันติขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องความเชื่อของสังคมที่มีต่อคนพิการว่าคนพิการเราไม่มีความสามารถทำอะไรไม่ได้ต้องเป็นภาระของคนอื่นแล้วก็มักจะปลอบใจคนพิการว่าให้ก้มหน้าก้มตาชดใช้เวรกรรมนะอันนี้มันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากทำไมจึงเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะความเชื่อนี้จะตัดโอกาสไม่ให้คนพิการเนี่ยได้พัฒนาความสามารถของตัวเองเลยนะครับกฎหมายห้ามประกอบอาชีพทุกอย่างนะในสมัยผมนะฮะโรงเรียนไม่รับเรียนหนังสือเรื่องทำงานก็มีแต่บริษัทฝรั่งที่รับคนพิการเข้าทำงานต้องท่องคาถาไว้เลยว่าตาบอดทำได้ทุกอย่างทำได้มากกว่าที่ใครคิดแล้วต้องฝึกหางานท้าทายครับเพราะไอ้ความท้าทายเท่านั้นน่ะที่จะดึงความสามารถของมนุษย์ออกมาได้มนุษย์เรามันต่างกันอยู่ที่ความเชื่อนะฮะพอเราถูกสอนให้เชื่อว่าทำได้ปุ๊บถูกฝึกเลยฮะให้เดินได้ตัวเองได้ไม้เท้าขาวไปทานข้าวซักผ้ารีดผ้าฝึกใช้ชีวิตทุกอย่างด้วยตัวเองเหมือนกับคนทั่วไปมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันเรื่องความผิดหวังเนี่ยมันเป็นครูเราอย่าไปเอาเรื่องไอ้ความผิดหวังเนี่ยเป็นเรื่องท้อแท้นะแล้วเราจะต้องไม่ยอมจำนนการที่จะทำงานอะไรให้สำเร็จเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับชื่อของผมอะคือวิริยะนะอุตสาหะไม่ยอมจำนนนะเราก็ทุ่มเทนะผมก็ติดบอร์ดที่24ของประเทศไทยนะเราก็แสดงให้คนว่าเฮ้ยเราก็เรียนได้ดีไม่แพ้ใครอะนะถึงเราจะตาบอดนะคือต้องให้เขาได้เรียนหนังสือด้วยวิธีการของเขานะให้เข้าถึงการเรียนหนังสือให้เข้าถึงงานที่ทำแล้วสภาพแวดล้อมไม่เป็นอุปสรรคกับเขานะนะโดยเฉพาะอุปสรรคทางความเชื่อเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยจะมีความสามารถเต็มที่แล้วก็ทำได้สารพัดอย่างเอาล่ะถึงจะเป็นคนพิการแต่เราก็ช่วยให้เขาเรียนหนังสือได้ด้วยวิธีของเขาเขาก็ไปได้ทุกวันนี้คนตาไอ้คนพิการเนี่ยคนตาบอดด้วยก็ยังเข้าโรงเรียนไม่ได้ทุกโรงเรียนนะฮะโรงเรียนที่ห่างไกลก็ยังไม่รับนะฮะหรือคนตาบอดทุกวันนี้อยากจะเรียนวิทยาศาสตร์ก็ไม่ยอมให้เรียนนะฮะอ้างว่าเรียนไม่ได้ก็ไม่ให้เรียนมีไม่กี่โรงเรียนที่ให้เรียนนะทั้งนั้นที่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันจำเป็นอย่างมากสำหรับคนตาบอดจะไปเรียนไอ้วิศวะคอมพิวเตอร์เพื่อจะมาทำให้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยให้เอื้อคนตาบอดเพราะฉะนั้นสังคมกับภาครัฐเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะต้องช่วยเราขจัดอุปสรรคนะฮะให้โอกาสส่งเสริมให้เราทำเรื่องท้าทาย